เจสซี่กวางโดนเขม่นสมัยเดอะเฟสเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเดินชนบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 15:06 น.เจสซี่กวางย้อนเล่าสมัยประกวดเดอะเฟสหลังคริสหอวังถามเกลียดกันจริงไหมเจ้าตัวเผยเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเคยโดนเดินชนหากเอ่ยถึงรายการที่ครองใจผู้ชมและกลายเป็นตำนานแทบทุกปีคงหนีไม่พ้น The Face Thailand Reality ประกวดนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีโจทย์ที่หลากหลายการันตีความสำเร็จทั้ง5ซีซั่นผู้เข้าประกวดในรายการ The Face หลายคนได้เติบโตเป็นนางแบบนักแสดงบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมากมายล่าสุดการย้อนความหลังของเมนเทอร์และลูกทีมเก่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อคริสหอวังและอดีตลูกทีมอย่างกวางวรรณปิยะและเจสซี่กิรณาได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกันใน TikTokเล่าถึงโมเมนต์การแข่งขันใน The Face Thailand 2โดยเรื่องเริ่มจากคริสหอวังได้ถามกวางและเจสซี่ว่าขอถามหน่อยได้ข่าวมามันก็นานแล้วเนื้อพูดได้แหละตอนแข่งกันพวกหนูเกลียดกันจริงๆปะไม่นั่งโต๊ะเดียวกันเลยจริงเหรอคำถามของคริสทำเอากวางและเจสซี่ยิ้มพร้อมหลุดหัวเราะทางด้านเจสซี่ตอบว่าจริงบ้างส่วนกวางเล่าเพิ่มเติมว่าเจสซี่ยิ่งวันที่อยู่ออกนะวันนั้นฉันก็เฮิร์ตร้องไห้แล้วฉันก็ไปกินข้าวไปกินชาเพราะเสียใจทุกคนเขาก็นั่งกันอยู่แล้วนี่ตักข้าวเสร็จก็เดินไปที่โต๊ะมีสองโต๊ะเป็นโต๊ะทีมงานกับโต๊ะเด็กๆที่เหลืออยู่พอฉันวางจานลงปุ๊บทุกคนลุกพรึบทั้งโต๊ะกวางเผยว่าตอนนั้นก็ตกใจจากที่เสียใจอยู่กลายเป็นว่าปลงอยากทำอะไรก็ทำแถมเจสซี่ยังเล่าอีกว่าตัวเองถึงขนาดเคยโดนผู้เข้าประกวดคนอื่นในรายการเดินชนด้วยซ้ำทำเอาคริสถึงกับอึ้งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงขนาดบอกว่าดูละครกันเยอะไปไหมบกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 15:17 น.บกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาเมื่อเวลา12:00 น.วันที่12สิงหาคม2567ที่ณท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567โดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567กองทัพอากาศที่อุทยานการบินกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ
พื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดบิลภูริพลยันไปแน่อเมริกาพัฒนาฝีเท้าผ่านกำแพง10วิเตรียมบินไม่เกินปีนี้ปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 12นาฬิกาบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยฝากผลงานในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของวิ่ง100เมตรชายก่อนจะเข้าเป็นอันดับ9ทำเวลา 10.14 วินาทีแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกี่ยวกับเรื่องอนาคตซึ่งมีข่าวมานานว่าบิลภูริพลกำลังได้ไปเรียนและฝึกซ้อมต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบิลภูริพลเผยว่าจากนี้วางเป้าหมายอยากไปเก็บตัวในต่างประเทศซึ่งแผนคือไปสหรัฐอเมริกาก็กำลังรอดูอยู่โดยกำลังช่วยกันประสานงานกับทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตอนนี้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนทำเรื่องอยู่ก็มองไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักโดยจะไปที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนซึ่งคาดว่าไม่เกินปีนี้คงได้ไปเพราะทราบมาว่าที่นั่นกำลังเป็นช่วงเปิดซีซั่นใหม่การแข่งขันต่างๆเริ่มแล้วภูริพลกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสถาบันที่ภูริพลจะไปศึกษาต่อนั้นคือ University of Oregon มหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเรื่องของการฝึกนักกีฬากรีธาและมีทีมกรีธาอย่างโอรีกอนดักแทร็กแอนด์ฟิลด์ที่แข่งขันในลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งผลิตนักกรีธาระดับโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายต่อหลายคนสำหรับบิลภูริพลบุญสอนถือเป็นหนึ่งในนักวิ่งดาวรุ่งความหวังของประเทศไทยซึ่งบิลมีเป้าหมายอันดับแรกคือทำสถิติของตัวเองให้ต่ำกว่า10วินาทีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่าไม่เกิน1ปีเชื่อว่าเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ